คุณครูวิทยาแวกวารีเกิดเมื่อวันที่22กันยายนปีพุทธศักราช2507ประวัติการศึกษาระดับเตรียมประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่3ศึกษาที่โรงเรียนเรืองวิทย์อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีระดับประถมศึกษาปีที่4ศึกษาที่โรงเรียนดารุณานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามระดับประถมศึกษาปีที่5ถึงประถมศึกษาปีที่7และระดับม.ศ.1ถึงระดับม.ศ.3มัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาที่โรงเรียนดารุณาราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีระดับม.ศ.4ถึงระดับม.ศ.5มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญศึกษาที่โรงเรียนอำนวยวิทย์จังหวัดสมุทรสงครามระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีวิชาเอกคณิตศาสตร์โทบรรณารักษ์ระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิชาเอกคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาเมื่อจบการศึกษาท่านได้ทำงานเป็นครูที่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526ถึงพุทธศักราช2528ระยะเวลา3ปีต่อมาท่านได้ทำงานเป็นครูที่โรงเรียนดำเนินวิทยาจังหวัดราชบุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529ถึงพุทธศักราช2531ระยะเวลา3ปีและต่อมาท่านได้ทำงานเป็นครูโรงเรียนอนุชนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2532ระยะเวลา1ปีท่านได้บรรจุเข้ารับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2533ถึงพุทธศักราช2546รวมระยะเวลา13ปีท่านจึงได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่สอนณโรงเรียนวัดแคทรายบุญประชาสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2546ถึงพุทธศักราช2567ปฏิบัติหน้าที่สอนจนเกษียณอายุราชการรวมระยะเวลา21ปีระยะเวลาทำงานเป็นครูโรงเรียนเอกชน7ปีและรับราชการครู34ปีรวมระยะเวลาทั้งสิ้น41ปีด้านครอบครัวคุณครูวิทยาแวกวารีท่านสมรสกับคุณครูหทัยเพชรแวกวารีมีบุตร1คนช่วงเวลาได้ยังไง
จะปลอบโยนเธอวันที่เธอทำผิดแล้วใครจะกอดดวงใจเมื่อเธอมีปัญหาแล้วใครจะอยู่ดูแลเมื่อเธอมีน้ำตาแม่ยอดดวงใจคืนที่ผ่านก็ไม่รู้อีกนานเท่าไรกว่าเราจะได้เจอได้พบ
กันใหม่ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องจากเธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ลมได้พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันหากขอได้จริงอย่าขอเวลาอยู่ตรงนี้ที่เป็นเหมือนเก่าแต่เราก็รู้ดีว่าทำไม่ได้ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องจากเธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ลมได้พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันวันและคืนจะเวียนวนไปแต่ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และจะคิดถึงเธอเสมขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้
คุณครูวิทยาแหวกวาลีนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ในโรงเรียนของผอ.ที่ผอ.ให้ความเคารพให้ความไว้ใจให้ความเชื่อใจนะคะพี่วิทยาเป็นพี่ใหญ่ในโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมาทำงานการสอนนักเรียนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีนะคะเป็นคุณครูที่พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอพี่จะมีเรื่องเล่าดีๆมาบอกมาเล่าให้กับน้องๆได้ฟังเป็นพี่ใหญ่ของโรงเรียนที่รักษาผลประโยชน์ของโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยมนะคะในโอกาสที่พี่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะก็รู้สึกใจหายแต่ก็ดีใจที่พี่จะได้พักผ่อนนะคะได้อยู่กับครอบครัวในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้หนูก็ขอให้พี่มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าหากนึกถึงกันก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนกันที่โรงเรียนได้ทุกเมื่อพวกเรายินดีต้อนรับพี่เสมอค่ะสวัสดีค่ะสำหรับครูวิทยาแล้วเนี่ยครูวิทยาเป็นทุกอย่างค่ะเป็นคุณครูเป็นผู้ร่วมงานเป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่องจากประการผลงานนะคะแนวความคิดที่ได้เรียนรู้จากครูวิทยาเนี่ยได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ของปอนได้อย่างมากมายเลยขอขอบพระคุณครูวิทยานะคะที่ได้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีที่ปอนจะได้ยึดถือปฏิบัติต่อไปในโอกาสที่ครูวิทยาเกษียณอายุราชการขอให้ครูวิทยาเนี่ยประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะสมหวังทุกประการขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนนานเป็นหมื่นปีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครูวิทยานะคะรู้สึกว่าใกล้ถึงเวลาที่คุณครูจะเกษียณแล้วนะคะเราก็รู้สึกใจหายนะคะแล้วก็รู้สึกคิดถึงคุณครูนะคะมากๆได้เลยเพราะคุณครูเป็นทั้งที่นะคะเป็นคุณครูที่ให้ความรู้นะคะหลายๆอย่างกับน้องๆในโรงเรียนนี้นะคะแต่เมื่อถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณครูจะได้พักผ่อนนะคะหลังจากทำงานมานะคะ20กว่าปีนะคะส่งนักเรียนนะคะไปถึงฝั่งไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นนะคะในโอกาสที่คุณครูจะเกษียณนะคะในเร็วๆนี้ก็ขอให้คุณครูนะคะมีความสุขนะคะกับครอบครัวนะคะมีเวลาได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะอย่างน้อยก็ขอจดจำนะคะวิชาต่างๆและความรู้ที่ครูให้นะคะหลักในการดำเนินชีวิตต่างๆและก็หลักในการทำงานนะคะก็จะขอจดจำไว้นะคะก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะออยชมรุ่นนะคะวันนี้นะคะก็มากล่าวแสดงความรู้สึกนะคะในวันเกษียณอายุราชการของครูนะคะแป๊บเดียวค่ะก็จะเกษียณอายุราชการแล้วนะคะขอให้ครูมีความสุขในช่วงอายุเกษียณราชการนี้นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากรักไปคิดถึงครูตลอดไปค่ะรักนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณวิทยานะคะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยและในโอกาสนี้นะคะขอให้คุณครูนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลังจากนี้ก็มีเวลาได้พักผ่อนมากขึ้นนะคะขอให้คุณครูเนี่ยมีความสุขในทุกวันนะคะที่ฝากสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูวิทยาตั้งแต่ที่หนูได้มาอยู่โรงเรียนวัดแคซ้ายแห่งนี้นะคะได้รู้จักกับคุณครูนะคะก็เป็นระยะเวลา7ปีแล้วนะคะหนูก็ได้รับคำแนะนำนะคะสั่งสอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินพัสดุนะคะเวลาที่หนูมีปัญหาหรือมีคำถามไม่เข้าใจหนูก็จะเดินไปหาคุณครูวิทยานะคะคุณครูวิทยาก็จะตอบหนูมานะคะแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็คุณครูก็ยังเป็นแบบอย่างนะคะที่หนูจะนำไปเป็นแบบอย่างได้นะคะ
สุดท้ายนี้นะคะก็ในวาระที่คุณครูจะเกษียณปีนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะช่วยโดนบันดาลนะคะให้คุณครูนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณครูมากมากนะคะสวัสดีครับคุณครูวิทยาเนื่องจากเดือนนี้ครับเดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนเกษียณของคุณครูผมก็ขออวยพรให้คุณครูนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในวัยหลังเกษียณอายุราชการนะครับสวัสดีครับคุณครูวิทยาครับเกษียณสำราญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครูรักรักโลกเสมอครับจากมงคลผู้ระยะครับผมสวัสดีครับคุณครูวิทยาสุขสันต์วันเกษียณอายุราชการครับคุณครูขอให้คุณครูร่างกายแข็งแรงนะครับด้วยรักและเคารพนะครับจากพวกเราตัวแทนคุณครูและนักเรียนชั้นป.2ครับรักคุณครูนะครับสวัสดีค่ะคุณวิทยาหนูฟ้านะคะก็ขอบคุณคุณวิทยาสำหรับทุกสิ่งอย่างที่คุณวิทยาเคยมอบให้นะคะความห่วงใยทุกสิ่งต่างๆเลยนะคะก็ขอให้ชีวิตคุณวิทยาหลังการเกษียณนะคะมีแต่ความสุขแล้วก็อย่าลืมซื้อของเซเว่นมาฝากถึงเรานะคะคุณวิทยาวันนี้หนูกับป.5มีเพลงจะร้องสวัสดีค่ะครูวิทยาเนื่องจากใกล้เวลาเกษียณของครูนะคะรู้สึกว่าใจหายเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าโรงเรียนเราก็จะขาดบุคลากรที่เก่งและมีคุณภาพไปอีกหนึ่งคนนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ดีใจกับคุณครูค่ะที่คุณครูจะได้หยุดแล้วก็พักผ่อนได้อยู่กับครอบครัวได้อยากไปทำอะไรที่ยังไม่เคยได้ทำแล้วคิดว่าอยากจะทำคุณครูก็ใช้โอกาสนี้นะคะทำอย่างมีความสุขท้ายนี้ก็ขอให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครูวิทยาหนูก็ไม่มีอะไรจะพูดก็ขอให้คุณครูหลังเกษียณนี้ขอให้คุณครูมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครูวิทยาในเดือนกันยานี้ค่ะวันเวลาได้ผ่านไปไวจนหนูรู้สึกใจหายค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะหนูรู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่โรงเรียนวัดแค่ทรายแห่งนี้ค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับคุณครูแล้วก็ยังจำได้ดีเสมอค่ะว่าถึงแม้ว่างานจะยากแค่ไหนคุณครูก็จะคอยให้คำแนะนำนะคะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆและเราก็ผ่านมาได้เสมอมาค่ะสุดท้ายนี้ค่ะเนื่องในวันเกษียณอายุราชการค่ะหนูขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะใช้ชีวิตหลังเกษียณให้กับครอบครัวให้มีความสุขค่ะอย่าลืมไปเที่ยวกับพวกหนูบ่อยๆนะคะรักคุณครูสวัสดีครับคุณครูวิทยาเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการนะครับผมก็ขอให้คุณครูมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับขอให้คุณครูเกษียณสุขเกษียณสันต์นะครับรักและคิดถึงครับตะวันเดือนเคลื่อนคล้ายลับขอบฟ้าวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนมาถึงเหมือนวันวานผ่านให้หวนคำนึงยังตราตึงในความคิดจิตวิญญาณพอถึงเดือนกันยาคราเกษียณแปรผันเปลี่ยนบทบาททุกสถาน
ดุจเรือจ้างเทียบท่าข้าราชการปลดระวางในตำแหน่งภาคภูมิใจครูวิทยาแหวกวารีที่เคารพขอน้อมนบคุณครูเชิดชูไว้วันทาครูมุทิตากสินารัยร้อยดวงใจใหญ่รักสายสัมพันธ์ครูเหมือนหนึ่งพึ่งพาให้พวกพ้องคอยปกป้องดูแลยามคับขันคอยชี้แนะนำทางสว่างพันทุกสิ่งสรรผ่านผลไปด้วยดี41ครบปีที่คอยสอนเอื้ออาทรต่อสิทธิ์รักศักดิ์ศรีมีเมตตาดังสายทานวารีท่านผู้นี้คือคุณครูสาธุชนท้ายสุดนี้ขออัญเชิญเทพอารักษ์ช่วยปกปักคุ้มครองครูทุกแห่งหนมีความสุขทุกมลายในบันดลมิ่งมงคลสุขเกษมเปรมปรีเทินประพันธ์โดยคุณครูพิสิทธิ์สะเอี่ยมคุณครูโรงเรียนวัดแคทรายบุญประชาสรรค์ได้ในเป็นชาติมานี้แล้วก็จะได้จดจำไว้ตลอดว่าครั้งหนึ่งเราอยู่โรงเรียนวัดแคทรายส่วนใหญ่แล้วบางคนเนี่ยอยู่8ปีหลังจากที่ชิ้นวิดีโอที่ครูทำให้ดูเนี่ยเราได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนครูอยู่มาที่นี่ปีนี้ก็เป็นปีที่21จบป.6ส่งป.6จบไปแล้วแม่21เธอเนี่ยเป็นรุ่นที่21เห็นพัฒนาการของนักเรียนทุกคนก็นะครับในวันนี้มันเหมือนกับเป็นความสำเร็จก้าวแรกจริงๆแล้วมันไม่ใช่สำเร็จสูงสุดของชีวิตหรอกเพราะว่ามันแค่ระดับประถมเป็นก้าวแรกก้าวแรกของการศึกษาก้าวแรกไปนั่งไง